มันจะมีช่วงที่เวลาวันหยุดอะไรเงี้ยแล้วเรากลับบ้านนะทุกครั้งที่เรากลับบ้านนะมันเหมือนการชาร์จแบตเลยเราจะแบบว่ารู้สึกว่าทำงานกรุงเทพเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยแต่พอกลับมาปั๊บแม้กระทั่งแบบ4หรือ5วันเนี่ยหูมันแบบเหมือนแบตเต็มเลยมันมีพลังอะไรบางอย่างที่เราจะกลับไปทุ่มมันใหม่อะไรเงี้ยนะในตอนทำงานเนี่ยเราก็นึกว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะในท้องถิ่นเรามีงานหัตถกรรมเยอะแยะเลยผมว่าเดินทางไปทั้งในประเทศเองภาคเหนือภาคอีสานอะไรเงี้ยรวมถึงต่างประเทศที่ข้างๆนี้ด้วยเราก็เห็นงานหัตถกรรมแบบเยอะมากเลยมีไอเดียหรือความคิดที่เกิดผุดขึ้นมาในใจบอกว่าของบ้านเราที่นครมันก็มีเยอะทำไมเราไม่มาทำทำไมเราต้องไปเดินทางไปทำที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยทำไมเราไม่มาทำบ้านเราในขณะที่เรามีงานหัตถกรรมตั้งหลายแขนงมันก็เป็นความคิดที่เรียกว่าฝังอยู่ในใจแล้วฉุกคิดขึ้นมาว่าวันหนึ่งเราน่าจะกลับไปทำวันนั้นโดยพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยพื้นฐานคือเรามีช่างฝีมือชุมชนของงานหัตถกรรมมีภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่แล้ววันนั้นนักออกแบบที่จะกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเรามีความรู้เรามีความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความรู้ของชุมชนช่างเดิมภูมิปัญญาที่สืบทอดมาก็คือเอาความคิดสร้างสรรค์มาบวกกับภูมิปัญญาเดิมเนี่ยมันก็จะเกิดสินค้าขึ้นมาชิ้นใหม่